องค์อินทาคือนางขาและอีกมากมายเทวา
มีหลายองค์ยังบุหูเมิดบุญแล้วอยู่สวรรค์ถวายบอกว่ารู้ว่าเป็นยังไงขอวันท่าองค์ยินเจ้ามีเรื่องอย่างสิบอกกาเอิญพระบิดานั่งฝ่ามาเมื่อนี้เกิดเหตุแท้มาเรื่องใดเนาะท่านหลวงอินเกิดเหตุที่ยังคนสมัครของเขาล่ะท่านหลวงอินจึงพอเอิญพวกเจ้ามาเมื่อนี้มีเรื่องต้องบอกกาตอนนี้หลายองค์ได้เมิดบุญอยู่สวรรค์นครแล้วต้องลงไปเกิดอยู่ร่วมกันด้วยพ่อนั่นมันแมนบ่เสียพวกลูกๆรุ่นไปเกิดจังเรื่องมนุษย์น่ะเรื่องมนุษย์น่ะสุดแสนสิวุ่นวายจากโลกไข้ไข่เจ็บก็หลายตอนนี้เขายังซาบ้าไข่วัดไงกันลังระบาดก็ไปบ่ได้บ่พอดีเดี๋ยวก่อนว่าจะไหนเนาะแล้วเจ้าเป็นจะไหนเทวดาพอดีโดนไปจักเข็มล่ะเข็มเดียวมือเจ้าชีวิตสั้นมีแค่เข็มอยู่ขอให้หายไวๆก็แล้วกันพอได้ดอกลูกเอ้ยมันเป็นเวทเป็นกรรมของพวกเจ้าตอนนี้นางปฐุมมาและนางอัคคีได้ทำพิธีขอลูกก็พอพวกเจ้าสี่องค์พอขอสั่งให้ลูกเกิดกับนางปฐุมมาอย่าไปเกิดนางอัคคีเป็นเด็ดขาดเป็นยังเขาไปเกิดกับนางอัคคีพอได้แล้วพระองค์เพราะนางอัคคีเป็นคนใจร้ายใจบ่ดีนะลูกเอ้ยแล้วมองฉันแล้วเป็นพระองค์จะได้ลูกไปเกิดที่บ่เป็นพระองค์ได้ไปเกิดในนอกลูกเพราะใจพวกเจ้าไปเป็นเทพธิดาอยู่เมืองสระบุรีกันแล้วกันพ่อไปใช่ไหมพ่อไปรถมันติดคนไปหลายแล้วหรือว่าจะไปอยู่กับเพียงน้อยล่ะพ่อไปแล้วค่ะพ่อไปหลายแล้วที่กันขอเดชะพ่อเจ้าค่ะทราบอีกแล้วผมสั่งขอลงไปเกิดเป็นหมาเลยพ่อเจ้าค่ะอ้าวอ้าวเหตุไหนเจ้าถึงจะเกิดเป็นหมาเหรอฮะเอาผมเป็นหมามันดีพะโยค่ะมันดีแบบไหนเขาบ่มีกิ๊บขี่ก็ได้ไงผมเอ๊ะแต่ว่าหน้าเจ้าพ่อเสียไปเกิดที่ลพบุรีอยู่เนอะไปอีกแล้วลพบุรีมันมีอย่างเขาเมื่อลพบุรีมึงกันหนามึงหนามึงแน่หนาคือลิงก็ชื่อว่าเจ้าของรอเนาะเดี๋ยวมันอยู่นั่นมักผู้นี้เอาล่ะพอความพวกเจ้าโชคดีทุกองค์แล้วกันส่วนพอนี่สิไปหนองบัวลำพูก่อนเด้อไปยังแต่พระองค์ไปยังอื่นฮะไปรับไปรับที่ได้ยินข่าวนัดดีกว่า